ต่อกันที่อีกสาวคนหนึ่งนะคะคนนี้ไม่ต้องบอกว่าสาวแล้วเป็นรุ่นใหญ่นิดนึงสำหรับพี่ท็อปดารณีนุชสวยและเป๊ะอยู่ครับเป็นสาวไม้ค่ะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วที่หย่ากับสามีเพราะว่าไปลงมือซ้อมสามีจนทนไม่ไหวซ้อมสามีเลยเหรอซ้อมเลยแต่อย่างข่าวนี้พี่ท็อปบอกว่าไม่จริงอีกอย่างตอนนี้นะจิตใจเริ่มโอเคแล้วก็เปิดรับสมัครคนดันใจแล้วล่ะค่ะครับหลังจากออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวให้โลกรู้นะคะว่าตอนนี้อยากขาดกับสามีเรียบร้อยแล้วพิธีกรและนักแสดงคนเก่งอย่างท็อปดารณีนุชประสุตนาวินโพธิปิตินามสกุลเก่าของเขานั่นเองก็มีกำลังใจเข้มแข็งขึ้นมาเรื่อยๆแต่ก็ต้องมาท้อใจตรงที่มีคนชอบไปถามเขาว่าเนี่ยซ้อมสามีหนักจนแบบว่าเลิกรากันทนไม่ไหวหรือเปล่าข่าวมาว่าพี่ท็อปเนี่ยแบบกดขี่สามีเกินไป อะไรแบบนี้ประมาณนั้นงานนี้เจ้าตัวก็เลยบอกว่าไม่เป็นความจริงค่ะยืนยันว่าจบกันด้วยดีทุกฝ่ายเข้าใจกันดีตอนนี้ก็เริ่มโอเคมากกว่าเดิมแล้วแต่ก็ยังอยากมีบัดดี้คู่ใจนะคอยดูแลกันในทุกๆเรื่องรวมถึงเรื่องหัวใจด้วยแต่ว่าจะยากจะง่ายขนาดไหนไปฟังพี่ท็อปกันค่ะครับคือมันจริงๆแล้วเราหย่ามาปีกว่าแล้วอะหลายๆคนก็มีคำถามสงสัยว่าเลิกกันด้วยเหตุผลของธุรกิจไหมก็มีนะคะแล้วก็ว่าพี่เนี่ยซ้อมสามีไหมอันนี้ก็มีอะไรเงี้ยนะคะก็มีคนมาถามกันก็ได้ชี้แจงกันไปหมดแล้วว่าจริงในความเป็นจริงก็คือเราไม่เคยคือเป็นกฎกติกากันตั้งแต่ตอนแต่งงานว่าเราจะไม่พูดคำหยาบแล้วเราก็จะไม่ตีกันไม่เคยลงไม้ลงมือกันเลยถามพี่ยังมีทัศนคติที่ดีต่อการมีคู่ชีวิตอยากได้บัดดี้จริงๆเป็นผู้หญิงก็ได้นะไม่ได้หมายถึงว่าในเชิงเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นเกย์ก็ได้นะคะหมายถึงว่ามาช่วยเหลือเรามาแบบอยู่กันด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็ยากอะเนาะพี่ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนมันก็ต้องเป็นคนที่แบบว่าเคยรู้จักเราแล้วก็คือจริงๆบอกว่าต้องยอมรับสภาพชีวิตเราเราก็เป็นแม่ไม้แล้วเราก็เป็นคนทำงานอะไรเงี้ยนะคะมันอาจจะหายากหน่อยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แบบ